สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับรายการต้นไม้ใบหญ้าพะเยาทีวีชุมชนนะครับมาแหมแล้วนะครับเอาสิ่งสวยๆงามๆต้นไม้ที่ว่าเพิ่นนิยมปลูกกันนะครับเอามานำเสนอให้พี่น้องได้รู้จักกันครับเช่นเคยครับนานชานพันไม้นะครับร้านเดียวห้วยเกียงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาก็มีหลากหลายเนี่ยเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านเนี่ยมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีครับอันเจ้าของร้านเหมือนกันเนาะสวัสดีครับเจ๊สีครับสวัสดีเจ้าโอ้โหป้ามันได้กับงามเนาะวันนี้ส่งงามเป็นพิเศษบรรยากาศเย็นๆจะเอ๋นะครับพี่น้องท่านผู้ชมมีที่ว่างตรงไหนในบ้านในแจงในจอกตรงใดเนี่ยเขาจะตกจะแต่งมีว่างน้อยเดียวก็ได้ครับจะเอาต้นไม้อะไรอย่างมาใส่เนี่ยเชิญนะครับเรามาดูอันพันไม้ตีอันหนานชานพันไม้นี้มีสัปะกุหลาบก็มีเบญจมาศก็มีขิดสมาศก็มีบิโกเนอร์มาหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้มงคลที่เขาจะนำเสนอในวันนี้นะครับต้นอย่างเอ่ยต้นโกศลเจ้าต้นโกศลนะต้นโกศลเป็นไม้มงคลนะเจ้าสามารถปลูกได้ทุกตีนะเจ้าสมัยก่อนเป็นปลูกในวัดในวาอ๋อเป็นไม้มงคลอยู่กับวัดกับวาเจ้าแต่ก่อนก็เคยห้องเหมือนไม้กุต้นกุศลมาเป็นละอ้อนนะกุศลอีแล้วก็เป็นไม้มงคลเนาะอยู่ในวัดในวาเสร็จแล้วก็เอามาอยู่ในบ้านเจ้ามาเดียวมาอยู่ในร้านเจ้านอกจากไม้มงคลแล้วก็ได้สตางค์ทำต่างหากเจ้าได้สตางค์ตัวเจ้ามันเสน่ห์มาอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ตรงโกศลนี่ตรงใบมันเจ้าตรงใบมันแหละมันเป็นจะได้ของใบมันใบมันก็จะมีสีสันเนาะแต่ละใบมันก็แตกต่างกันนะเจ้าแสดงว่าต้นโกศลเนี่ยหลายสายพันธุ์กันเจ้าหลายสายพันธุ์เจ้ามันมีอย่างห้องจำได้ก็มันมีเยอะมากครับจื่อมันนะเจ้าตีอันล้านนานทำพันธุ์ไม่เท่าที่เอามาเนี่ยประมาณสักกี่สายพันธุ์นี่เอามามีประมาณอยู่ประมาณสาวสายพันธุ์นะเจ้าสาวสามสิบเนี่ยเนาะก็บ่จำกัดเจ้าป้าอย่างงามก็เอามาเจ้ามีอย่างเพื่อที่จะมาบริการพี่น้องที่มาชมในด้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของโกศลนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากรูปทรงใบสวยงามขนาดเนี่ยพอใบเนี่ยขนาดใบออกจากนี่แล้วมันยังเหมือนย้อมเลยนะมันก็มาต่อเป็นก้านตรงนี้ออกมาแหมน้อยเนี่ยเจ้าตอนเป็นละอ่อนนะครับท่านผู้ชมเคยก็ถ้าคนรุ่นถ้า50 60ขึ้นนี่นะเคยเอาใบจะเอเนี่ยแต่มันเป็นพันเมืองเนาะเอาจะเอะเอามาโฮบกันเนี่ยเอามาก้องกันถ้าคนได้พุทธคนนั่นก้านอีแน่คนได้บ่พุทธคนนั่นชนะอันนั้นเอาใบโกศลแต่เป็นโกศลเมืองนะครับอันนี้บ่มีโกศลเมืองบ่มีเจ้าฉะนั้นเสน่ห์ของโกศลเนี่ยอยู่ที่ใบเจ้าที่จริงเปิ้นก็มีดอกอยู่ก้ามีเจ้ามีดอกเนาะเจ้าตรงนี้เจ้าอ๋อดอกโกศลก็มีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คลีฮะมันก็เป็นจะอีแหละแต่ว่าจะงามก็มันก็บอกงามหรอกเพราะว่าโกศลเสน่ห์ของเพิ่นอยู่ที่ใบเขาเรียกว่าราชาแห่งใบคือโกศลนะครับก็แนะนำนะครับว่ามีมุมตีในบ้านพอสมควรเนี่ยเขาสามารถเอาโกศลเนี่ยไปปลูกนาแจงบ้านแจงจองได้ปลูกลักษณะจะได้ที่มันออกสีสันสวยงามอ๋อโกศลนี่เป็นไม้ชอบแดดนะเจ้าต้องตากแดดอย่างเดียวเจ้าถ้ายิ่งได้แดดสีมันจะขึ้นเจ้าพ่นน้ำก่อนพ่นน้ำเจ้าอ๋อพ่นน้ำอยู่พ่นน้ำมาละข้างก็ได้เลยเจ้ามาละข้างเนาะเจ้าเพราะว่าสีสันจะออกในอยู่ที่แสงนะครับเจ้าท่านผู้ชมครับแสงแดดเจ้าโกศลตีคาดแสงแดดสังเกตง่ายๆนี่เจ้าอันนี้อยู่ในห่มเจ้าอันนี้โกศลคาดแสงแดดนะครับท่านผู้ชมครับมันจะออกคลอโรฟิลล์เป็นสีเขียวนะครับแต่อันนี้ที่จริงใบเปิดก็สวยงามทีละแต่ว่าแต่อยู่นี่ในห่มอยู่ในห่มบ่ได้แสงแต่ต้นโกศลบ่ตายเนาะเจ้าบ่ตายเจ้าเพราะฉะนั้นจะให้โกศลออกสีสันสวยงามจะต้องได้รับแสงเพียงพอนี่อันนี้อยู่ในแดดทั้งวันเลยจ้ะอ๋อสำหรับโกศลนั้นนี่ก็เป็นโกศลหน้าพื้นบ้านพื้นเมืองเขาอยู่หันตั้งแต่น้อยแล้วล่ะเจ้าพื้นเมืองแต่ว่าตรงนี้มันยังบอกใครงามเลยเนาะเจ้าแต่ถ้าเพิ่นได้สวยได้งามแล้วก็โอ้โหสุดยอดนะเจ้ากำลังแตกอยู่โกศลเนี่ยอายุมันยาวกว่าอายุหมื่นเจ้าหมื่นล่ะสักกี่ปีโอ้ยเป็นสิบปีเลยอ๋อเป็นไม้ยืนต้นเจ้าไม้ขนาดเล็กนะครับ
กับบอกกลางสักตอนใดฮะมันสูงประมาณสักเม็ดเม็ดสองเม็ดเนี่ยเป็นไม้ขนาดเล็กแต่อายุยืนนะครับปลูกแล้วลืมไปแจงสวนก็มีเพียไปหั่นทำเตียนนึงอ้อหอกสดยังอยู่แต่มันมีสีอยู่พื้นก็ไม่เพราะนั้นต้องอาศัยการดูแลเนาะเจ้าดูแลวางในแดดแล้วก็ขยันหื้อน้ำเที่ยงปลูกมันก็ปกติเนาะเจ้าปกติเจ้าแก็บมักเหี้ยคุยมะพร้าวกากมะพร้าวดินปลูกดูทั่วไปแล้วก็อย่าลืมนะเจ้าต้องใส่ปุ๋ยเจ้าปุ๋ยหลายๆเจ้าเจ้าครับอันนี้ถ้าหากว่าเขาได้โกศลไปต้นหนึ่งซื้อจากร้านอาหารพันไม้ไปแล้วเนี่ยมันมีกิ่ง 4-5 กิ่งอยากจะได้ต้นใหม่ๆมาเนี่ยการขยายพันธุ์จะได้โกศลนี้ใช่แบบปักชำอะไรเจ้าตัดปักชำได้นะเจ้าถ้ากิ่งมันแยกออกมาหน่อยเจ้าเนี่ยตัดแล้วก็เอาไปชำอ๋อนี่ชำได้เนาะเจ้าก่อนจะชำก็หูดอยู่ก่อนเจ้าปักชำได้อันนี้ชำได้แล้วเนี่ยเจ้าจำเนี่ยตะกอนนี่นะเจ๊สีเขาเอาขวดใส่น้ำแล้วก็อันนี้เขาเสียบเข้าไปนะมันก็ห่างนะเจ้าห่างเจ้านี่เขาเรียกว่าจำน้ำดีกว่าเจ้าจำน้ำนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับถ้าผมมีดินผมมีอย่างสักอย่างขวดน้ำน้อยๆนี่เอานี่เสียบลงไปปันคือมันบังคับอยู่กับปากขวดอย่างน้อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่บ่ต้องเต็มละไว้สักสามวันเนี่ยมันก็ออกห่างนะครับออกหากแล้วเอาไปปลูกได้นอกจากนั้นเอาปักดินได้ก็เจ้าเอาชำในกระถางก็ได้ชำในกระถางก็ได้ชำในกระถางมันจะมีดินสมมุติว่านี่เป็นกระถางปักกันเขาก็เสียบลงไปเลยเจ้าเสียบลงพ่นน้ำมาเจ้าเป็นแน่นอนเจ้าเป็นแน่นอนเจ้าโกศลนี่บอกงองแงเนาะเจ้าดูแลปกติมันมีโลกมีดวงมีแมงมีเพียไฟเพียแป้งอย่างของกันนี่ส่วนมากติปลูกมานี่กับบ่มีนะเจ้าแสดงว่าศัตรูของโกศลเนี่ยบ่เคยมีเจ้าบ่เคยมีศัตรูที่สำคัญคือเจ้าของมันขี้ข้าเจ้าบ่หดน้ำคือตายบ่หดน้ำเอาไปไว้ในห่มในบ่มีแดดมันก็เลยบ่มีแสงมีสีเจ้าเพราะว่าโกศลเนี่ยความงามอยู่ที่ใบเนาะเจ้าใบใหญ่เป็นไม้โชว์ใบอ่ะเจ้าใบบิดใบยาวยังจะเอี้ยนจะเป็นใบเกลียวเจ้าบ่ยุ่งยากในการดูแลเจ้าน้ำหุดตาตามปกตินะครับใส่ปุ๋ยใส่หยังแล้วก็นั่งแยงนั่งพอยืนพอ งามอยู่เนาะเจ้างามเจ้าแจ้งตามเจ้าบ้านถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้สตางค์นี่เจ้าได้สตางค์ย้อนโกศลนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับเรื่องต้นโกศลราชาแห่งใบไม้ที่สวยงามที่สุดดูแลง่ายที่สุดนะครับบ่งงอแงแต่ขอให้มีแดดแต่ขอให้ลดน้ำใส่ปุ๋ยคือพอดีเนี่ยโกศลอยู่กับเฮาเหมือนนะครับเหมือนแน่นอนอยู่ในหมื่นเจ้าความสวยงามก็ยังคงอยู่ถ้าหากมีกิ่งยาวๆขึ้นมาเฮาสามารถจะตัดปักชำได้หลายต้นอีกเจ้าหลายต้นมีบางคนนะครับมีบางคนเนี่ยเปิ่นเอาใบเจ้าเอาใบจะอีนะท่านผู้ชมครับเอาใบจะอีเนี่ยเอาไปชำกับน้ำเอาไปชำอาช้ำกับเครื่องช้ำเนี่ยยังจะเป็นขี้ดังก็ได้นะเครื่องปลูกอย่างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาห้องหวานพีทมอสเจ้าพีทมอสที่ขายในต่างๆนะเอาอันนี้ช้ำเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกหุ้มเนี่ยเขาเรียกควบแน่นคุมไว้เพื่อนบอกว่าบ่เกินสามวันออกหักนะครับอันนี้ก็ขยายพันธุ์ง่ายเนาะวันนี้รายการต้นไม้ใบหญ้าครับมาแนะนำเรื่องเก้าโกศลเจ้าต้องการปลูกโกศลมาตีร้านหนังชานพันไม้นะเจ้าอยู่บ้านห้วยเกียงอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะเจ้าราคาแพงกว่าเจ้าราคาบ่แพงเจ้าเริ่มต้นจากราคาตัวใดเริ่มต้นตี30บาทถึง150บาทเจ้าเนี่ยโกศลราคาเยาราคาถูกหนังชานพันไม้30บาทเริ่มต้นเนี่ยจะสวยจะงามแค่ไหนเพียงใดต้นใหญ่ต้นน้อยมันก็ขยับไปตามนั่นเนาะแต่แน่ๆโก
โกศลเป็นราชาแห่งใบความสวยงามราคาเยาราคาถูกนอกจากนั้นทุกอกทุกใจแฮมตั้งหักผู้ทุกใจเจ้าของบ้านแถมแฮมเจ้าแถมได้เจ้านะครับผ่านไปผ่านมาเชิญเด้อนะครับนานจันทร์พันไม้บ้านห้วยเกียงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับสำหรับคลิปวันนี้ครับไม่เลี้ยงเจ๊สีลาไปก่อนน้อนะครับปะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ